ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แป้งโรตีสำเร็จรูปที่มีขายตามตู้แช่แข็งในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งทอดดีๆจะกรอบมากถ้าเป็นไส้หวานหรือมาโรยน้ำตาลรับประทานมันจะดูง่ายไปไหมวันนี้ก็เลยทำผนังให้คุณผู้ชมนะครับโรตีตำรับนี้ก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการทำไส้ผนังไก่ที่อร่อยอร่อยซะก่อนนะครับผัดน้ำพริกผนังเรื่องผัดเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับมรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็เปิดเตานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วน้ำพริกแกงพะแนงวันนี้เลือกเป็นน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโบนะครับคุณผู้ชมเรารับประทานเป็นอาหารว่างเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้เผ็ดมากจนเกินไปพอมีรสและมีกลิ่นหอมของความเป็นน้ำพริกแกงแบบพะแนงพอใส่น้ำพริกแกงพะแนงเสร็จแล้วเราก็จัดการผัดซะพอน้ำพริกแกงของเราเริ่มจะเข้ากันกับน้ำมันอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับค่อยๆใส่ทีละน้อยเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะเอาละผัดแป๊บเดียวคุณจะเห็นว่าเป็นสีส้มๆกะทิแตกมันนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปอีกหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อไก่เป็นเนื้ออกไก่ล้วนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วผัดให้ไก่สุกเอาละพอไก่เริ่มจะสุกแบบนี้แล้วเราก็จะปรุงรสชาตินะคุณผู้ชมครับน้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมน้ำปลานิดเดียวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเพราะว่าผนังเนี่ยต้องมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแค่นี้ล่ะคุณผู้ชมเราก็จะได้ความเปรี้ยวแบบมะขามตามธรรมชาติจริงๆเพราะเป็นมะขาม 100% นะคุณผู้ชมทีนี้การจะทำเป็นไส้โรตีเพราะเราเดี๋ยวเราจะมาห่อมาม้วนคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ไส้กระสุกแล้วเกาะติดกันเลยเห็นไหมเนี่ยถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกปลาข้าวทองจัดการต้มซะแล้วเราก็เอามาใส่โรยมะกรูดซอยสักนิดนึงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็จัดการผัดให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมเตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์โรยนะคุณผู้ชมนะแผ่นแป้งอันนี้ไปซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็จัดการดึงซะแผ่นชิ้นแรกออกก่อนต้องอุณหภูมิเย็นๆถ้ามันร้อนแล้วมันก็จะหนึบหนับวุ่นวายไปหมดนะคุณผู้ชมนะตักไส้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปนิดหนึ่งสักช้อนหนึ่งแบบประมาณนี้พอตักผนังใส่เสร็จมายองเนสรสชีสตรามอลลี่คุณผู้ชมถุงนี้นะโอ้ยกลิ่นเป็นชีสมากจัดการบีบนะคุณผู้ชมนะนี่เก๋ๆกูดต้องจัดการระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะพับซ้ายพับขวาคุณผู้ชมต้องเก็บขอบนะคะม้วนไปม้วนไปไข่ทั้งฟองนะคะตีพอแตกค่ะเอามาทำเป็นกาวสำหรับงานทอดนะคุณผู้ชมครับเราก็ต้องใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดวันนี้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตน้ำมันเริ่มจะร้อนแล้วเอาล่ะเริ่มหย่อนลงไปนะคุณผู้ชมนะนี่อุ๊ยตายน้ำมันใช้ได้นะอย่านะคะรีบขยับหน่อยเพราะเดี๋ยวมันแอ้งแม้งติดอยู่กับก้นกระทะแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบจ้ำๆสีน้ำตาลอุ๊ยตายแล้วดูน่าทานน่ะใส่ชิ้นต่อไปเลยอาลามดีใจคุณผู้ชมรึบเอาล่ะพอ2ชิ้นเริ่มได้ที่หย่อนชิ้นที่3อุ๊ยตายน่าทานน่ะพอสุกเราก็จะลอยเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นนะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการวางซะซับน้ำมันคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งก็เป็นแบบโรตีกรอบนะคุณผู้ชมนะมีพองๆขึ้นมาด้วย3ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าพบกับเมนูไลท์ฟู้ดเค้กนะครับแต่ว่าฟู้ดเค้กของเราเนี่ยไม่ใช่ฟู้ดเค้กแบบทั่วไปนะขออุบไว้ก่อนมันเป็นยังไง ช่วงหน้าบอกค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นครองแครงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟผสมแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันเติมน้ำวุ้นที่ต้มไว้คนให้เข้ากันจากนั้นนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูนวดผสมจนเนื้อเนียนปั้นแป้งแต่ละสีเป็นลูกกลมเล็กๆกดแป้งลงบนพิมพ์สำหรับทำครองแครงนำครองแครงลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยแล้วตักครองแครงลงแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเริ่มเดือดใส่ครองแครงที่ต้มเตรียมไว้คนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นครองแครงใส่ภาชนะโรยงาขาวและงาดำคั่วพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นครองแครงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูกระยาศาสตร์คาราเมลหอมกลิ่นคาราเมลมากๆเลยแหละค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสและแบะแซลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้จนอุ่นใส่ข้าวตอกข้าวโอ๊ตคั่วอัลมอนด์อบสุกเมล็ดแตงโมอบสุกแมคคาเดเมียอบสุกสับหยาบลูกเกดดำลูกเกดเหลืองและสตรอเบอรี่อบแห้งคนให้เข้ากันตักลงในถาดที่เตรียมไว้อัดให้แน่นพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทและทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดกระยาศาสตร์คาราเมลลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้